เกิดทุกเวทนาทุกเวทนาที่ไม่มีสติสัมปชัญญะที่ได้กำหนดตรงมันก็จะเปลี่ยนเป็นมานะเพราะฉันมีกำลังฉันได้กำลังฉันแรงกว่าฉันดีกว่าทุกเวทนามันจะเปลี่ยนเป็นปฏิฆะง่ายมานะทิฏฐิขึ้นอันนี้เพราะว่ามันต้องการเอาชนะในช่วงการออกกำลังกายเพื่อกีฬาพวกกับมวยซักซ้อมออกกำลังอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีสติสัญญาไม่เรียนรู้การออกกำลังกายกับการเรื่องสติกับเคลื่อนไหวในการออกกำลังกายไปต่างกันว่าการเข้าใจคอนเซ็ปต์หลักการออกกำลังกายแบบเคลื่อนไหวกับการออกกำลังกายเพื่อเอากำลังผมในร่างกายเนี่ยจะได้ใกล้เคียงกันแต่ทางด้านจิตที่ต่างกันมาก กำลังออกกำลังกายที่หนักและดุนแรงเพื่อความสมบูรณ์ของร่างกายเป็นการเดียวมันจะมีมานะปีฆาทิฏฐิตามมาการเอาชนะแรงแรงกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นแล้วก็ความรุนแรงอารมณ์ที่รุนแรงเพื่อเอาชนะก็มานะอาการก็สูงขึ้นในลักษณะนี้เรียกว่าเป็นการแข่งขันที่เขาซักซ้อมเขาซ้อมกีฬาเขาซ้อมอะไรกันเพื่อการแข่งขันเพื่อเอาชนะด้วยมานะอาการแต่พอมาเป็นการเจริญสติแบบออกกำลังกายแบบเจริญสติเป็นการเฝ้าดูกายดูใจเป็นการเฝ้าดูศึกษาทุกเวทนาต่างๆการที่เฝ้าดูระดับของเวทนาจากธรรมดาแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลดลงมาสู่ปกติการเห็นทุกเวทนาที่มันไต่ระดับขึ้นไปสู่ระดับสูงก็ลดลงมาก็เหมือนการเผาเหล็กเพื่อจะตีมีดเผาให้มันแรงขึ้นแล้วก็เอามาชุบน้ำมันลดความเย็นลงมาเผาให้แรงขึ้นเอามาตีแล้วก็มาชุบน้ำลักษณะนี้เหล็กมันก็จะเป็นเหล็กที่แน่นเหนียวหนาแกร่งเพราะนั้นการเจริญสติก็ในยะเดียวกันเราในช่วงที่เราออกกำลังกายเราจะต้องการเวทนาเห็นเวทนาและสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับเพื่อมาฝึกกายฝึกจิตเสร็จแล้วก็มาชุบคือผ่อนคลายจะมีช่วงผ่อนคลายเป็นระยะไปนี่คือการฝึกในการออกกำลังกายซึ่งมันไม่เหมือนในการออกกำลังกายเพื่อการเอากำลังกายเพื่อการแข่งขันต่างกันไม่งั้นพวกนักกีฬาก็บรรลุธรรมหมดแล้วถ้ามาได้เป็นสำคัญพวกนักออกกำลังกายนักวิ่งทั้งหลายก็บรรลุธรรมถ้าว่าเขาทำถูกต้องนั้นในวิธีการนี้เรื่องในสมัยข้าพุทธกาลเรียกว่าการใช้หลักของฤาษีดัดตนคอนเซ็ปต์เดิมฤาษีดัดตนเพื่อที่จะมารักษาดูแลร่างกายในการที่ทำความเพียรก็จะมาปรับสมดุลธาตุสี่ดินน้ำลมไฟให้เกิดการสมดุลกันแล้วธาตุขันธ์นั้นก็จะมีกำลังในการที่จะทำความเพียรได้นานนั่งได้นานเดินได้นานคือธาตุขันธ์ไม่แปรเปลี่ยนเพราะนั้นการออกกำลังกายฤาษีดัดตนตามหลักของสติปัฏฐาน4ก็เพื่อประโยชน์ทางกายก็เพื่อรักษาธาตุขันธ์ให้เข้มแข็งไว้สูงไม่แปรปรวนไปตามฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงและนั่งจิตใจก็เป็นการเฝ้าดูทุกเวทนาในขณะที่เราออกกำลังกายทุกเวทนามันจะแตกระดับขึ้นก็ลดระดับลงไปเรื่อยๆฉะนั้นในการออกกำลังกายของนักกีฬาที่ไม่มีการผ่อนคลายพยายามที่จะทำไปต่อเนื่องเป็นระยะๆจนกระทั่งว่ามันได้กำลังสูงสุดแต่ว่ามันก็ได้กำลังทางเดียวแต่ในจิตใจเต็มไปด้วย มานะอาการและปฏิฆะอันนี้เรียกว่าเป็นผลดีทางกายและเป็นผลร้ายทางจิตแต่การดูสีดัดตัวด้วยการเจริญสติแบบออกกำลังกายก็คือเป็นผลดีทั้งทางกายและทางจิตเป็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไตรรักษ์ให้เป็นไตรสิกขาได้ถ้าเราทำถูกต้องนั่นในคอนเซ็ปต์ในพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่ได้เน้นเอาดีหรือไม่ดีแต่เน้นเอาความถูกต้องเป็นหลักอันไหนที่มันดีแต่ไม่ถูกต้องมันก็ไม่ดีอันไหนที่มัน
ดีจะมันถูกต้องด้วยมันก็ดีเพราะนั้นเราเน้นที่เอาความถูกต้องเป็นหลักเพราะฉะนั้นมรรคในองค์8เริ่มด้วยสัมมาเป็นหลักจะเห็นก็ต้องดีจะเห็นก็ต้องถูกจะคิดก็ต้องถูกไม่ใช่เห็นดีคิดดีอาจจะไม่ถูกก็ได้แต่ถ้ามันถูกแล้วมันดีเสมอที่ใช้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคิดดีสัมมาวาจาพูดดีเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนเป็นวาจาที่ฟังแล้วสบายหูไปเราหูอ่อนน้อมออกตัวมีน้ำเสียงมีอะไรต่างๆฟังแล้วรื่นหูลักษณะก็เป็นสมัครวาจาไปถึงบทมงคลแล้วก็สมากรรมันตาในการทำถูกบางคนจะทำดีดีแต่ว่าทำไมมันคนมันไม่ค่อยชอบก็ทำถูกทำดีแต่มันไม่ถูกดีขนาดไหนก็แทนที่จะคนนิยมชื่นชอบการเป็นธรรมแล้วเป็นที่ดูถูกเกียดหยามดูหมิ่นไปเพราะทำดีแต่มันไม่ถูกไม่ถูกกาลเทศะทำดีแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีใช้ชีวิตที่เหมาะสมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดพระวินัยไม่ผิดหลักการคำสอนจะทำให้การใช้ชีวิตการดำรงชีวิตที่ถูกต้องไม่ใช่ดำรงชีวิตที่ดีถ้าการดำรงชีวิตที่จะต้องมีอยู่มีกินร่ำรวยแต่ว่าเงินทองที่ร่ำรวยได้แบบไหนมาเราก็ไม่มีใครรู้แต่การประกอบชีวิตมันอาจจะไม่ร่ำรวยแต่ว่ามันไม่ผิดผู้จริตผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมถึงแม้จะยากเกินแต่ก็มีความสุขความถูกต้องแล้วก็การความพยายามที่ดีพยายามที่ดีคำว่าความพยายามที่ดีกับความขยันต่างกันว่าความขยันวิริยะอุตสาหะแบบชาวบ้านเขามีขยันได้มากที่สุดเท่าที่มากได้แต่ว่าในคำว่าสมาวายามะไม่ต่างกับความขยันต่างจากวิริยะอุตสาหะก็ตรงที่ว่ามันมีการระมัดระวังในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างอันไหนที่จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่ต้องไปพยายามทำสิ่งนั้นไม่พยายามพูดสิ่งนั้นไม่พยายามคิดสิ่งนั้นแต่พยายามทำพูดคิดในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็พยายามต่อเนื่องเลยเช่นรักษาพยายามไม่ให้กายเกิดโรคภัยแค่เจ็บเหตุอะไรที่จะไม่ให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บพยายามระวังและระวังไม่ทำสิ่งนั้นระวังใจไม่ให้คิดอกุศลการเฝ้าระวังนี่มันใช้ความอดทนบางทีถ้าไม่มีความอดทนมันก็ระวังนิดหน่อยก็เลิกไม่ระวังเดี๋ยวกินอยู่ตามเรื่องตามราวคิดไปตามเรื่องตามราวระวังนิดหน่อยแต่พอเผลอก็ไปกับก็เรียกว่าอันนี้ไม่เป็นสัมมาวายามะเป็นความพยายามที่ไม่ถูกพยายามทำในทางที่มันไม่เป็นเหตุเฝ้าระวังเหตุของทุกข์เหตุของปัญหาเหตุของความไม่สบายต่างๆเราไม่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในสิ่งนั้นการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องคุณใช้ความอดทนถ้าเฝ้าระวังนิดหน่อยเราก็เลิกแล้วก็ไปทำตามใจตามกิเลสอันนี้ลักษณะนี้ก็เริ่มไม่เป็นสมาวายามะแต่อันที่สองของสมาวายามะคือถ้าเฝ้าระวังแล้วมันจะเป็นเหตุให้เกิดอกุศลเป็นเหตุให้เกิดความไม่สบายทั้งกายทั้งจิตก็ต้องพยายามหยุดละต้องอดท่านอดทนจะไม่ต้องกินเรื่องนั้นจะไม่ต้องทำเรื่องนั้นจะไม่ต้องคิดเรื่องนั้นต้องอดทนอดทนที่จะไม่พูดไม่ทำในสิ่งที่มันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์และปัญหาการก็ระวังเพื่ออะไรเพื่อที่จะละในเหตุในสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์และปัญหาแต่อันที่สามก็คือมีการอดทนความพยายามในการทำในสิ่งที่มันถูกต้องในการเจริญสติการเจริญสมาธิบางทีเราต้องนั่งสร้างจังหวะเดินคือผมนั่งสมาธิเป็นเวลานานๆเพื่ออะไรเพื่อคูมกำลังควบคุมกำลังอย่างถูกต้องลักษณะที่อยากขยันทำให้ต้องทำให้ถูกต้องคือปรับกายปรับใจเข้ากันเสมอแล้วก็ไม่กายไม่เปลี่ยนเป็นจิตไม่ปล่อยให้จิตเปลี่ยนกายลักษณะนี้กำลังสติสัญญาเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทำต่อเนื่องกำลังอาจจะไม่พอทำนิดนิดหน่อยก็เลิกไปดังนั้นการที่ทำต่อเนื่องต้องใช้ความอดทนใช้ความเปลี่ยนพยายามอย่างสูง
มีทำเช่นนั่งทำสองชั่วโมงสามชั่วโมงไปมันก็จะมีทั้งความถูกต้องไม่ถูกต้องในที่มันกลายเป็นเบียดเบียนจิตเบียดเบียนกายก็ไม่ถูกต้องเพราะมันปรับให้มันไม่เบียดเบียนกันมันเกิดการผ่อนคลายทั้งกายทั้งจิตเรียกว่ามันถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ต้องแยกออกระหว่างความดีความถูกต้องที่ใกล้เคียงกันซึ่งต้องใช้สติปัญญาพิจารณาเราจะเอาตามทิฏฐิตามความเห็นตามการคาดคะเนตามความเชื่อแบบเก่าๆมาตัดสินไม่ได้ต้องอาศัยการพิจารณาเมื่อพิจารณาไม่ชัดเจนก็มีอาศัยกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์คอยบอกเรียกปรับคอยบอกคอยเตือนไปเตือนเพื่อที่จะให้สิ่งที่เราเข้าใจได้ถูกต้องสุดไม่ใช่ทำอะไรก็ทำที่ที่ทุกความต้องไปปรับไปแก้ไปให้มันชัดเจนเสมอในการทำในการพูดในการคิดนั่นเรียกว่าทำแบบถูกต้องก็อะไรเพราะที่สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่จะบอกให้มันพื้นนิ่งอยู่ที่มันก็อาจจะไม่ถูกต้องก็ทุกสิ่งเปลี่ยนแล้วก็ต้องเปลี่ยนก็ว่าเปลี่ยนคือเปลี่ยนด้วยสติปัญญาถ้าเปลี่ยนด้วยสัญชาตญาณก็เปลี่ยนไปได้ตามเรื่องของมันแต่ถ้าเราพยายามปรับเปลี่ยนหาความชัดเจนการพูดการทำการที่อยู่เสมอที่เราเรียกว่ามีความเปลี่ยนนี่เรียกภาวนาประทานในส่วนความสมาวิยะสุดท้ายเมื่อเราเปลี่ยนได้ที่ได้คงที่แล้วมีสิ่งที่ดีเราพยายามดำรงรักษาสิ่งนั้นไว้ความเปลี่ยนต่อเนื่องความเปลี่ยนสม่ำเสมอถึงเวลาเราทำไม่ใช่ว่าที่อยากจะทำก็ทำเพราะไม่มีเหตุปัจจัยอะไรกระตุ้นให้ทำก็ไม่ต้องทำอยู่ที่ต้องถ้ามีเงื่อนไขเลื่อนทำต่อเนื่องไปทั้งวันถ้าไม่อยู่ในที่เงื่อนไขไม่เลื่อนจะทำบ้างไม่ทำบ้างคงตัวไม่เป็นสัมมาวายามะถึงเวลาต้องทำคนอื่นจะไม่ทำก็ตามเราก็ทำเรียกว่าเป็นสัมมาวายามะมีถึง4หลักด้วยกันหนึ่งระมัดระวังในสิ่งที่จะเป็นความทุกข์และปัญหาระมัดระวังเรื่องนิวรณ์ต่างๆระมัดระวังความอยากระมัดระวังความมีปฏิฆะระมัดระวังความมุ่งมั่นห้องนอนระมัดระวังความฟุ้งซ่านระมัดระวังความลังเลสงสัยระมัดระวังสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นข้อแรกสองเมื่อรู้ว่ามันมีมันเกิดมีกำลังขึ้นมาพยายามละแล้วละอีกละหลายๆครั้งจนมันหลุดใช้ก่อเป็นพยายามสี่ครอบคุมกำลังที่ดีสามครอบคุมกำลังที่ดีขึ้นมากำลังสติกำลังสมาธิกำลังสัมปชัญญะมันจะเข้มแข็งเลยพยายามครอบคุมมันเรื่อยๆนะแล้วก็เห็นมันอาจารย์ได้เรียกว่าภาวนาประทานเมื่อครอบคุมกำลังนั้นคงที่แล้วก็รักษาไว้เสมอจนสมมติปลายถึงเวลาทำอันนี้ก็ต้องทำอันนี้ถึงเวลาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติถึงเวลาเดินจงกรมก็เดินจงกรมลักษณะนี้พยายามอนุรักษ์อีกเขาเรียกว่าสัมมาวายามะมีลักษณะอย่างนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยการปฏิบัติก็ได้ผลไวไม่ใช่ว่า3ปี5ปี7ปีก็ยังเหมือนเดิมยังขี้เกียจเหมือนเดิมไปติดกาแฟน้ำชากาแฟก็ติดเหมือนเดิมไปติดบุหรี่ก็ติดเหมือนเดิมไปติดเหล้าก็ติดเหมือนเดิมเรียกว่าภาวนาเท่าไหร่ก็ไม่มีการพัฒนาเพราะมันละสิ่งหยาบหยาบนิวรณ์หยาบๆข้างนอกก็ยังไม่ได้ไอ้นิวรณ์ข้างในที่มันลึกไปเลยเราจะละมันได้ยังไงนะที่จะเขียนสัมมาวายามะที่ถูกต้องต้องพยายามละในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่มันจะเป็นโทษเป็นภัยแก่กายเรียกว่าเรามีสัมมาวายามะเมื่อเรารู้ตระหนักรู้ถึงโทษของมันแล้วพยายามตัดให้ได้ด้วยวิธีใดก็ตามมันไม่ยากถ้าเราไม่เสพมันตัดง่ายๆเพียงแต่ไม่เสพมันแต่พอเราละได้แล้วก็ต้องไม่ให้มันกลับคืนมาอีกต้องเพียรกำลังสติให้เข้มแข็งเพื่อไม่ให้ความเคยชินความอยากเก่าๆกลับคืนพอละได้แล้วก็รักษาอารมณ์ความตั้งใจนั้นเอาไว้ไม่ให้มันกลับแปรปรวนไปเสพไปติดไปข้องสิ่งเหล่านั้นอีกไม่ว่าความรักความชังทางด้านอารมณ์ก็ตามอะไรที่เคยเห็นกันประจำก็อยากจะเห็นทุกวันอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเสพติดถ้าไม่เห็นกันก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่สบายเรียกว่าต้องละความพยายามนั้นไปสัมมาวายามะเพราะฉะนั้นการเสพติดมีทั้งสองอย่างเสพติดทางด้านร่างกายเสพติดทางด้านอารมณ์และจิตใจคือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทำ
ถ้าไม่พยายามอย่างนี้เราไม่มีสัมมาวายามะมักมีองค์แปดก็สมบูรณ์ไม่ได้เราก็จะทำไปตามความคิดความอารมณ์ความถูกต้องของตัวเองโดยที่ไม่เทียบกับหลักของพระศาสดาที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าอย่างไรเราก็พยายามทำความเข้าใจปรับมันถูกต้องลักษณะนี้เรียกว่าการออกกำลังกายที่เป็นสมาวายามะถูกต้องไม่ใช่ก็อยากแก้คำนี้ทุกเช้าที่สามที่สี่ที่ที่ห้าใครมาก่อนก็มาทำเป็นเพื่อนกันอยู่เนี่ยนะแล้วก็ทำห่างๆกันดูกันไปแบบอย่างเรียนรู้ร่วมกันไปแต่องค์กายผมทำเองก็ได้ทำใครทำมันถ้าทำใครทำมันมันไม่มีการได้เปลี่ยนองค์ความรู้ของการกระทำทางด้านสติปัฏฐานก็ดีทางด้านวิธีการก็ดีถ้าเราทำร่วมกันมีการได้เปลี่ยนมีการสนทนามีการศึกษาหาข้อที่เหมาะสมมีการเวลาเราจะเผยแพร่เวลาจะให้ไปฝึกฝนคนอื่นเราควรจะทำอย่างไรในสิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักการปฏิบัติถ้าเราทำถูกต้องนะในช่วงเช้าเราก็คุยกันเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะนำไปใช้ว่าการออกกำลังกายที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรตามมรรคองค์8เราไม่ใช่ทำแล้วได้ประโยชน์อีกทางหนึ่งจะเสียประโยชน์อีกทางนี้ก็มีคุ้มกันตอนมุทนาอ้าวกลับมาคุ้มกัน